ยิ่งอายุมากขึ้นใบหน้าทุกคนก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเริ่มจากริ้วรอยร่องลึกบนใบหน้าเส้นริมฝีปากที่จางลงและริ้วรอยบนหน้าผากที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาความหมองคล้ำรอบดวงตารวมถึงรูปหน้าที่ขยายใหญ่และหย่อนยานสิ่งเหล่านี้คือหลักฐานที่ว่าเรากำลังแก่ตัวลงจากนี้ไปเราจะเปิดเผยเคล็ดลับในการเมคอัพที่ทำให้ดูเด็กลงเพื่อเรียกความหนุ่มความสาวให้กลับมาอีกครั้งผู้หญิงวัย40ปีที่กำลังกลุ้มใจกับหน้าตาที่ดูแก่ขึ้นทุกวันเราจะให้พวกเธอลองแต่งหน้าอย่างที่แต่งตามปกติให้เราดูกันครับเรามาดูฝีมือของพวกเธอกันดีกว่าผิวของฉันไม่มีริ้วรอยเยอะนะคะฉันก็เลยพยายามปกปิดให้มันเนียนๆหน่อยนะคะแล้วก็แต่งตาให้ดูชัดเจนฉันจะเน้นตานะคะเพราะมันจะช่วยดึงสายตาจากริ้วรอยต่างๆอย่างริ้วรอยริมฝีปากได้นะคะทั้งสามท่านพอใจการแต่งหน้าของตนเองไหมครับค่ะค่ะพอใจค่ะคราวนี้เราจะให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมคอัพแก้ไขลักษณะการแต่งหน้าเพื่อทำให้ดูเด็กลงกว่าเดิมแล้วทั้ง3ท่านนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างผู้หญิงวัย40ปีที่แสดงฝีมือการแต่งหน้าตามปกติของตัวเองเมื่อได้รับการแก้ไขแล้วพวกเธอจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเอาล่ะมาดูกันเลยครับเมื่อเปรียบเทียบภาพก่อนและหลังจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนการเมคอัพตามปกติของผู้หญิงวัย40ปีและหลังจากแต่งหน้าเสร็จใบหน้าก็ดูเด็กลงทันทีเมื่อผู้หญิงวัย40ปีได้รับการแก้ไขการแต่งหน้าแล้วก็ดูเด็กลงกว่าเดิม10ปีแม้อายุจะเข้าเลข4แล้วแต่ลักษณะการแต่งหน้าก็ทำให้ใบหน้าดูเด็กลงกว่า10ปีได้แล้วมีเคล็ดลับในการเมคอัพสุดพิเศษที่ทำให้ดูเด็กลงด้วยอย่างนั้นเหรอคะมีค่ะแต่มันไม่ได้ยากเลยนะคะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือใบหน้าของเรามีเส้นถ้าจัดการกับเส้นนั้นได้ก็จะทำให้ใบหน้าดูเด็กลงได้ค่ะตอนนี้คุณกำลังกลุ้มใจกับหน้าตาที่ดูแก่เกินวัยอยู่หรือเปล่าครับจากนี้ไปวันจะเปิดเผยเคล็ดลับที่เป็นคำตอบของความกลุ้มใจของหลายๆท่านน้องเขาอยากจะมีใบหน้าที่ดูอ่อนกว่าอายุจริงนะคะปัจจัยที่ทำให้ใบหน้าดูแก่มีอยู่3อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือรอยโค้งๆด้านข้างจมูกและก็แก้มซึ่งเป็นเส้นแสดงสีหน้าแล้วก็มีรอยหมองคล้ำใต้ตาและริ้วรอยที่หน้าผากด้วยนะคะอย่างที่สองทำให้ลายเด่นชัดขึ้นการที่หน้าผากมีรอยยุบลงไปกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงโหนกแก้มหย่อนคล้อยและมีทางสองชั้นจะทำให้ใบหน้าดูเป็นคลื่นๆ อย่างที่สามเมื่ออายุมากขึ้นสีของริมฝีปากจะซีดลงทำให้ดูไม่สดใสแถมยังเกิดริ้วรอยย่นย่นที่ริมฝีปากด้วยค่ะเมื่ออายุมากขึ้นริ้วรอยต่างๆก็จะเกิดขึ้นมาและชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแถมผิวหนังยังหย่อนยานด้วยซึ่งริ้วรอยเหล่านี้ก็เหมือนกับวงอายุของไม้นั่นเองค่ะเรามาเริ่มการเมคอัพที่ช่วยกำจัดริ้วรอยแห่งวัยกันดีกว่านะคะก่อนอื่นปกปิดรอยหมองคล้ำใต้ตารอยบุ๋มและริ้วรอยร่องลึกต่างๆแบบนี้นะคะทาแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ก็ร่องแก้มค่ะเคล็ดลับแรกของการเมคอัพให้ดูเด็กคือลบรอยคล้ำใต้ตาและร่องแก้มด้วยเครื่องสำอางสีสว่างเมื่อทาเครื่องสำอางสีสว่างไปที่หน้าผากและร่องแก้มส่วนที่ยุบบุ๋มลงไปจะโดดเด่นขึ้นมาส่งผลให้ดูเหมือนกับว่าริ้วรอยต่างๆหายไปได้ค่ะคราวนี้เราจะบอกเคล็ดลับในการเมคอัพที่ทำให้ดวงตาของคุณดูเด็กด้วยวิธีง่ายๆนะคะเราจะทำให้เนื้อใต้ดวงตาดูเต่งตึงขึ้นนะคะเคล็ดลับที่สองในการเมคอัพให้ดูเด็กทาเพิร์ลพาวเดอร์ที่มีชิมเมอร์ลงไปที่ใต้ตาเมื่อทา
าผงเพอร์พาวเดอร์ที่มีชิมเมอร์ประกายวิบวับที่ใต้ตาจะทำให้ดวงตาดูเต่งตึงขึ้นส่งผลให้ดูเด็กมากขึ้นด้วยเป็นยังไงบ้างคะใต้ตาที่ดูหมองคล้ำเพราะรอยใต้ตาเมื่อทาเพอร์พาวเดอร์ไปแล้วก็จะทำให้ดวงตาดูเด็กลงได้นะคะเราต้องทำให้ลายตรงหน้าผากเป็นรูปวงกลมนะคะยิ่งกลมเท่าไหร่ก็จะยิ่งดูเด็กลงเท่านั้นนะคะเมื่อไฮไลท์ให้หน้าผากดูกลมแล้วจะทำให้เส้นจมูกโดดเด่นขึ้นมาค่ะเคล็ดลับที่3ในการเมคอัพให้ดูเด็กเติมพื้นที่ว่างบนหน้าผากด้วยเครื่องสำอางสีเข้มจำไว้ให้ดีนะคะท่านผู้ชมความยาวของช่วงจมูกจะแตกต่างไปตามอายุแต่เมคอัพสามารถทำให้ความยาวของช่วงจมูกลดลงได้เคล็ดลับที่4ในการเมคอัพให้ดูเด็กกำจัดเส้นปลายจมูกถ้าปลายจมูกคือตรงนี้ให้จุดลงไปด้านบนของจุดนั้นให้เส้นสั้นกว่าเดิมเล็กน้อยแค่นี้ก็จะได้เส้นจมูกแล้วค่ะถ้าไล่ขึ้นไปจนถึงจุดนี้ตรงจมูกจะดูยาวใช่ไหมคะไล่จากส่วนที่ต่ำที่สุดของจมูกลงถึงก่อนปลายจมูกก็พอค่ะเพียงเท่านี้ช่วงจมูกก็จะสั้นลงแล้วค่ะไฮไลท์เส้นจมูกจนถึงระยะ5มิลลิเมตรก่อนถึงปลายจมูกด้วยเพอร์พาวเดอร์จะทำให้ช่วงจมูกดูสั้นลงและเล็กลงกว่าเดิมได้ค่ะเคล็ดลับสุดท้ายในการเมคอัพให้ดูเด็กอยู่ที่ริมฝีปากครับจับลายริมฝีปากจะเป็นการจับลายด้านนอกนะคะไม่ใช่ด้านในเพียงเท่านี้ก็ทำให้ริมฝีปากดูโดดเด่นได้รูปโดยไม่ต้องใช้ลิปไลเนอร์แล้วล่ะค่ะก่อนอื่นแก้ไขรูปปากด้วยลิปสติกสีเนื้อก่อนแตะพิ้นที่ด้านในเพียงเล็กน้อยพอนะคะวิธีนี้จะทำให้ส่วนที่เป็นริ้วรอยดูเต่งตึงขึ้นได้ค่ะแล้วเราก็จะปิดท้ายด้วยลิปกอสสีสวยๆทีนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเมื่อเส้นริมฝีปากที่ซีดจางลงกลับมาเด่นชัดขึ้นริมฝีปากก็จะดูเต่งตึงและรูปปากโค้งสวยด้วยค่ะเพียงเท่านี้การเมคอัพให้ดูเด็กก็เสร็จสิ้นเป็นยังไงบ้างครับเส้นที่เปลี่ยนไปเปรียบเทียบภาพก่อนและหลังรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงไหมครับใบหน้าที่ดูหมองคล้ำตอนนี้ดูขาวและใสขึ้นริมฝีปากก็เต่งตึงและโค้งสวยได้รูปหน้าผากก็ดูกลมรับกับช่วงจมูกที่สั้นลงด้วยตอนนี้คุณเจรมดูเด็กลงมากเลยทีเดียวครับมาดูผู้ร่วมทดลองคนอื่นๆบ้างนะคะจะเป็นยังไงกันนะหญิงสาววัย21ปีที่เหมือนกับ20ต้นๆตามอายุพอยต์ในการแต่งหน้าของเธอก็คือการใช้เพอร์พาวเดอร์แบบบีชิมเมอร์ทาลงไปที่ใต้ตาแล้วใช้สีไฮไลท์ทำให้ช่วงจมูกดูสั้นลงตอนนี้เธอก็กลายเป็นสาวสวยหน้าเด็กไปแล้วล่ะค่ะด้วยการเมคอัพทำให้ดูเด็กทำให้ผู้หญิงอายุ39ปีดูเหมือนอายุ30ปีต้นๆพอยต์อยู่ที่การใช้ลิปกลอสเพื่อให้ริมฝีปากดูเต่งตึงขึ้นมาและผู้หญิงวัย40ปีคนนี้ก็ดูเด็กลง10ปีและพอยต์ในการแต่งหน้าของเธอก็คือการใช้เครื่องสำอางสีสว่างลบรอยหมองคล้ำใต้ดวงตาและทาทินสีแดงตรงกลางริมฝีปากซึ่งทำให้ริมฝีปากดูสดชื่นสดใสมากขึ้นสุดท้ายแก้แฮร์ไลน์เพื่อทำให้ใบหน้าดูกลมและเล็กลงกว่าเดิมอายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่แล้วครับ22ปีค่ะครับคนต่อไปนะครับอายุเท่าไหร่ครับ22ปีค่ะต่อไปเลยครับอายุเท่าไหร่ครับ22ปีค่ะครับ22ปีค่ะอายุเท่าไหร่ครับ22ปีค่ะอายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ22ปีค่ะคุณคิมเทรงกลุ้มใจกับใบหน้าที่ดูแก่เกินวัยเราจะให้เธอได้พบกับเพื่อนๆที่อายุ22ปีเท่ากันดู
ตอนนี้คุณคิมเซรงอยู่ในกลุ่มสาวสวยหน้าเด็กสมกับอายุ22ปีแล้วล่ะค่ะ22ปีเท่ากัน22ปีค่ะตอนนี้คุณเซรงกลายเป็นสาวสวยหน้าเด็กสมอายุ22ปีแล้วล่ะครับปั้นทำให้คุณได้เห็นพลังของเมคอัพที่ทำให้คุณดูเด็กลงกว่า10ปีในเคล็ดลับหน้าเด็กแล้วเคล็ดลับเหล่านี้จะใช้ได้กับคุณผู้ชายหรือเปล่านะผู้ชายก็มีหน้าแก่และหน้าเด็กได้เหมือนกันค่ะชายคนนี้อายุ28ปีไม่น่าเชื่อว่าชายคนนี้ก็อายุ28ปีเท่ากันเราลองวัดความยาวช่วงจมูกของพวกเขาดูก่อนนะคะชายอายุ28ปีที่ดูเด็กความยาวช่วงจมูกของเขาอยู่ที่ 6.5 เซนติเมตรและชายอายุ28ปีที่ดูแก่ความยาวช่วงจมูกของเขาเท่ากับ7เซนติเมตรแม้อายุจะเท่ากันแต่ความยาวช่วงจมูกของชายที่ดูแก่ยาวกว่า 0.5 เซนติเมตรผลการวัดตรงกับเงื่อนไขที่ว่ายิ่งช่วงจมูกยาวก็จะทำให้ดูมีอายุมากขึ้นแล้วชายที่อายุ44ปีคนนี้ล่ะคะความกลุ้มใจของคุณฮงร็อกกี้ชายวัย44ปีสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดที่สุดนะครับเมื่ออายุมากขึ้นก็คือตรงนี้นะครับยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะยิ่งลึกขึ้นเรื่อยๆมันก็คือร่องแก้มใช่ไหมครับตรงนี้ฮะครับผมและนอกจากนั้นมีอะไรอีกครับช่วยบอกหน่อยครับแล้วก็รอบดวงตาครับรอยหมองคล้ำใต้ตาถ้ามีริ้วรอยพวกนี้จะยิ่งดูแก่ชายอายุ44ปีคนนี้จะเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะหลังจากแต่งหน้าให้ดูเด็กลงคุณฮงร็อกกี้ก็กลายเป็นหนุ่มหล่อไม่แพ้ณเดชน์เลยทีเดียวนะคะก่อนแต่งหน้าคุณฮงร็อกกี้อายุ44ปีดูแก่กว่าอายุจริงมากแต่ตอนนี้เขากลายเป็นพี่ฮงร็อกกี้ชายอายุ44แต่หน้าอ่อนกว่าอายุจริงเยอะผู้เชี่ยวชาญใช้เครื่องสำอางสีสว่างทาลงไปตรงส่วนที่เป็นริ้วรอยร่องลึกริมฝีปากที่เคยแห้งตอนนี้ก็ดูเต่งตึงและชุ่มชื้นด้วยการทาลิปกลอสแค่เปลี่ยนสีผิวและริมฝีปากเล็กน้อยเขาก็ดูหนุ่มกว่าเดิมเยอะเลยล่ะค่ะ